กทีนึงมันคุมได้หลายปีราคาไม่ขึ้นลงเหมือนผักขึ้นราคาเขาจะนิ่งๆครับเพราะว่าเรื่องโรคเรื่องแมลงมันก็มีไม่กี่อย่างครับก็คือพวกโรคนี่ก็เป็นเชื้อรานี่เราก็สามารถผลิตไตรโคเดอร์มาใช้ได้อะประมาณนี้ครับตั้งแต่แรกถ้าเกิดว่าเราคิดจะปลูกเนี่ยเราจะหาพันธุ์หรือว่าต้องศึกษาอะไรก่อนไหมคะต้องดูพื้นที่ของเราก่อนนะฮะเหมาะสมในการปลูกหรือเปล่าถ้าเกิดน้ำท่วมเราก็ปลูกไม่ได้ครับสมมติถ้าเกิดเป็นที่ไร่ก็ต้องมีน้ำเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งเขาขาดน้ำไม่ได้ครับภาคกลางขึ้นมาหาภาคเหนือภาคอีสานนี่ปลูกได้หมดครับผมแต่ว่าถ้าเป็นภาคใต้นี่ปลูกได้เหมือนกันแต่ผลผลิตเขาได้ไม่แน่นอนเพราะเขาฤดูฝนมากกว่าฤดูร้อนเขาชอบอากาศแบบชื้นๆหน่อยฮะเหมือนฝนใกล้จะตกอะไรประมาณนี้ครับร้อนจัดก็ไม่ออกหนาวจัดก็ไม่ออกสายพันธุ์ไหนปลูกได้หมดอะครับคราวนี้เราก็มาสังเกตความดกแล้วก็ความต้านทานโรคง่ายๆครับถ้าเกิดเกษตรกรไม่พร้อมที่จะใช้ต้นเนื้อเยื่อเราก็ไปคัดสายพันธุ์ที่อยู่ในแป้งครับผมว่าต้นไหนให้หน่อดกจะต้านทานโรคแล้วก็สามารถใช้ต้นนั้นเป็นแม่พันธุ์ได้ต่อไปก็คือใช้วิธีการเก็บเมล็ดไปเพาะปลูกครับแล้วในระหว่างที่ปลูกต้องใส่ปุ๋ยหรือว่าต้องดูแลในเรื่องของอาหารให้กับพืชนี้ยังไงบ้างไหมคะก็คือถ้าเหมือนพืชทั่วไปครับเพราะเขาก็ต้องการอาหารเหมือนกันระยะปลูกก็คือหลังจากเราเพาะกล้าแล้วมาปลูกประมาณ4เดือนนะฮะได้เก็บเกี่ยวในช่วงนั้นก็คือเรามีอะไรให้เขากินหรือว่าเป็นสารอาหารประเภทไหนแล้วก็ทำเหมือนผักเหมือนเกษตรทั่วไปครับหน่อไม้ฝรั่งเขาจะแตกกอทุกปีครับกอเขาจะเริ่มใหญ่เพิ่มเรื่อยๆครับกอยิ่งใหญ่หน่อก็ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิด5ปีนี้หรือปลูกใหม่ก็น่าจะได้อยู่ครับ